สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับกับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองทุกวันพฤหัสเวลาที่เราใส่ชุดลูกเสือนะครับใส่ชุดเครื่องแบบลูกเสือนั่นเองก็จะกลับมาเจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูได้แนะนำในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆนะครับของโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรม Notepad ขออภัยครับโปรแกรม Wordpad นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันต่อเนื่องและคุณครูจะนำเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วนั้นมาทบทวนให้กับนักเรียนด้วยในส่วนของในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนกันก็คือในเรื่องของการกำหนดหรือการตั้งค่าของกระดาษก่อนที่เราจะทำการพิมพ์งานนั่นเองรวมถึงจะได้มีการมาฝึกพิมพ์งานพิมพ์ข้อความกันด้วยในวันนี้นะครับฉะนั้นให้นักเรียนนั้นเตรียมตัวนะครับบันทึกอย่างรวดเร็วและว่องไวเราจะได้มีเวลาไปใช้งานคอมพิวเตอร์กันเยอะๆนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับไปที่สไลด์กันเลยก่อนอื่นนะครับเราจะไปทำการทบทวนเกี่ยวกับแถบเครื่องมือของโปรแกรม WordPad กันก่อนนะครับแถบเครื่องมือของโปรแกรม WordPad นั้นนะครับอย่างที่คุณครูได้แนะนำนักเรียนไปบ้างแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งจะได้จำได้ขึ้นใจนะครับหลังจากที่คุณครูเปิดโปรแกรมขึ้นมารูปร่างหน้าตาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนประกอบอย่างแรกก็คือทางด้านบนสุดตรงนี้ให้นั่งฟังอย่างเดียวนะครับตั้งใจฟังยังไม่มีการจดบันทึกนะยังทบทวนกันอยู่แถบหูเรื่องนะครับถัดมาแถบหูเรื่องนั้นจะบ่งบอกอะไรเราบ้างนะครับคุณจะขยายให้ดูก่อนแถบหัวเรื่องหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าไตเติลบาร์นะครับไตเติลบาร์นี้จะบอกชื่อเรื่องชื่อโปรแกรมรวมถึงหน้าต่างนะครับจะมีหน้าต่างในการควบคุมการปิดย่อหรือขยายหรือซ่อนของโปรแกรมนั่นเองนะพอเราไปดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของแถบหัวเรื่องเห็นไหมครับชื่อโปรแกรมชื่อของเอกสารและรวมถึงปุ่มที่ใช้ในการซ่อนการขยายการย่อรวมถึงการปิดโปรแกรมด้วยนะครับตรงนี้จะบ่งบอกทั้งหมดนะรวมถึงถัดมาเลยดีกว่าถัดมาก็จะอยู่ในส่วนของนี่ครับแถบเมนูถัดลงมาทางด้านล่างนิดหนึ่งแถบเมนูจะบอกอะไรเราบ้างนะครับไปดูภาพขยายกันก่อนแถบเมนูหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเมนูบาร์นะครับตรงตามคำศัพท์เลยแถบเมนูหรือเมนูบาร์เมนูบาร์นี้นะจะบอกกับเราว่าใช้ในการเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งการเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเราจะเลือกให้โปรแกรมทำการสั่งพิมพ์งานให้โปรแกรมทำการบันทึกงานให้โปรแกรมทำการเปิดงานเปิดไฟล์งานที่มีอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นการเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนเอกสารเปลี่ยนไฟล์ต่างๆนะครับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆทำได้นะจากแถบเมนูนั่นเองถัดมาครับคุณครูไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่านักเรียนต้องมีการจดบันทึกด้วยต่อไปแถบเครื่องมือมาตรฐานที่ลูกศรชี้ไปนะครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆแถบเครื่องมือมาตรฐานนี้เขาก็จะมีไอคอนนะครับเป็นไอคอนบ่งบอกว่าสิ่งนี้ไว้ทำอะไรสิ่งนั้นไว้ทำอะไรนะครับเรียกว่า tools bar นั่นเองนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นรูปของเครื่องพิมพ์ก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปสั่งพิมพ์งานได้นะครับรวมถึงอาจจะเป็นรูปของแผ่นดิสเกตนะครับก็ใช้ในการบันทึกงานการเซฟงานนั่นเองต่อไปครับอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือในส่วนของแถบเครื่องมือจัดรูปแบบถัดลงมาจากแถบเครื่องมือมาตรฐานนิดนึงตรงนี้กรอบตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนี้หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า format bar นะครับ format bar ก็จะ
ไว้ใช้ในการจัดรูปแบบของข้อความตัวหนังสือตัวอักษรต่างๆนะครับทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนาตัวบางตัวเอียงได้หมดเลยทำให้ตัวเปลี่ยนให้ตัวหนังสือตัวอักษรเป็นสีสันต่างๆก็ทำได้นะครับจัดทิศซ้ายกึ่งกลางทิศขวาทำได้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆเรียนรู้กันนะครับสุดท้ายครับก็คือในส่วนของแถบสถานะนั่นเองนะแถบสถานะอยู่ทางด้านล่างสุดของโปรแกรมนะครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆแถบสถานะจะดูนี่ครับอยู่ทางด้านล่างสุดเลยทางด้านล่างสุดแถบสถานะนี้นะครับจะบอกอะไรเราบ้างนะครับก็จะบอกในส่วนของบรรทัดนะครับว่าเรากำลังพิมพ์งานอยู่บรรทัดไหนที่เท่าไรบอกคอลัมน์ว่าเราพิมพ์งานอยู่คอลัมน์ที่เท่าไรที่เคอร์เซอร์ทำงานอยู่ที่เท่าไรตรงนี้ทำได้บอกได้หมดนะครับแถบสถานะหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าสเตตัสบาร์นั่นเองนะครับสเตตัสบาร์อันนี้คือส่วนประกอบทั้งหมดนะครับส่วนประกอบทั้งหมดเลยนี่ครับแถบหัวเรื่องแถบเมนูนะรวมถึงแถบเครื่องมือมาตรฐานแถบเครื่องมือจัดรูปแบบและแถบสถานะนั่นเองต่อไปเลยนะครับเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยนะในวันนี้ก็คือในเรื่องของการกำหนดขนาดกระดาษและการพิมพ์ข้อความนั่นเองนะเปิดสมุดเลยครับเปิดสมุดเลยเขียนบันทึกเรียบร้อยเราจะไปดูอย่างแรกหรือส่วนแรกหัวข้อแรกกันก่อนก็คือในส่วนของการกำหนดขนาดกระดาษนะครับให้นักเรียนเขียนด้านบนอย่างเดียวที่ครูขีดเส้นใต้ข้อความสีเขียวนะครับข้อความสีเขียวว่าการกำหนดขนาดกระดาษนั้นเราสามารถที่จะเลือกกระดาษให้มีความเหมาะสมกับเอกสารที่เราจัดทำนั่นเองไม่ใช่ว่าเราเลือกกระดาษใหญ่มากเลยแต่ว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 เนี่ยบางครั้งเวลาที่เราใช้งานหรือพิมพ์ออกมาจริงๆมันก็จะไม่ลงตัวกันนะครับไม่เข้ากันนะกระดาษใหญ่จะดูหนังสือเล็กอย่างนี้นะครับหรือสั่งพิมพ์ออกมาไม่ได้นะครับในกรณีที่เราใส่กระดาษ A4 ลงไปในเครื่องพิมพ์แล้วเราไปจัดทำในกระดาษ A3 แบบนี้นะครับส่วนอื่นก็จะหายไปแล้วก็จะได้แค่ข้อความที่อยู่ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวนะบันทึกลงไปครับหัวข้อการกำหนดขนาดกระดาษคุณครูก็จะบันทึกให้บนกระดานทุกครั้งนะครับในกรณีที่บางครั้งนักเรียนอาจจะตามไม่ทันนะสำหรับนักเรียนที่อยู่ที่ห้องออกอากาศเพราะว่าบทเรียนเราก็จะต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งถ้าบันทึกไม่ทันนะคุณครูก็จะบันทึกไว้ให้ก็ดูตามบนกระดานไว้บอร์ดได้นะครับนี่คือหัวข้อแรกนะครับอย่างที่คุณครูบอกว่าเราต้องกำหนดขนาดของกระดาษให้เรียบร้อยก่อนเราต้องรู้ว่าเราจะพิมพ์งานพิมพ์ข้อความชิ้นนั้นเนี่ยพิมพ์ชิ้นงานนั้นลงไปในกระดาษไซส์ใดนะครับขนาดใดนั่นเองแต่ปกติแล้วนะครับทางระบบหรือทางโปรแกรมของ WordPad นี้นะครับก็จะกำหนดมาให้ที่ A4 นะครับที่ A4 อยู่แล้วนักเรียนรู้จักกระดาษ A4 ใช่ไหมครับรู้จักแน่นอนนะใบงานของนักเรียนนะครับก็คือเท่ากระดาษ A4 นั่นเองนะ A4 A3 A3 จะใหญ่ขึ้นมา A3 ก็จะเป็นเหมือนกับใบงาน2ใบต่อกันนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะเขาก็มีชื่อเลือกต่างกันนะต่อไปเลยครับการกำหนดขนาดของกระดาษนั้นมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนบันทึกในส่วนของวิธีการปฏิบัตินะครับวิธีการปฏิบัติ1บันทึกเลยครับคลิกที่ใส่1เลยลูก1คลิกที่เมนูไฟล์เลือกเพจเซตอัพ
หนึ่งคลิกที่เมนูไฟล์เลือกไปที่เพจ Set Up นะครับเลือกไปที่เพจ Set Up ตามตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนะเห็นไหมสำหรับ WordPad เวอร์ชัน 2003 นะครับหรือรุ่น 2003ในเบื้องต้นหรือสำหรับนักเรียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบหรือเวอร์ชันที่เป็นรุ่นของ2003ไปก่อนนะหลายๆคนถามว่าทำไมคุณครูไม่นำระบบหรือนำเวอร์ชันใหม่ๆอย่างปีนี้ปี2011หรือปีหน้าจะ2012แล้วทำไมไม่นำโปรแกรมเหล่านั้นมานะครับบางครั้งมันยากเกินไปลูกพอยากเกินไปแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะงงนะครับก็จะสับสนถ้าเราเริ่มอะไรจากง่ายๆนับ1ไปก่อนลูก1ไปจนถึง10นะครับมันก็จะง่ายกว่าแต่ถ้านักเรียนโตแล้วเนี่ยถ้านักเรียนโตเหมือนกับคุณครูแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้จาก10แล้วลงมา1ทีนี้จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราเรียนรู้อะไรยากๆเราก็จะลงมาง่ายๆง่ายๆลงมาเนี่ยก็จะเรียนรู้ได้ไวกว่านะครับพอยากแล้วมาง่ายมันก็จะได้แต่ถ้าง่ายไปยากเนี่ยสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนบันทึกเลยครับ1คลิกที่เมนูไฟล์เลือกเพจ Setup เห็นไหมในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนั่นเองถ้าเราต้องการที่จะกำหนดขนาดของกระดาษเข้าไปคลิกในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับนักเรียนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะตอนกลางคืนก็จะลืมผมผ้าและเวลานอนผมผ้าหรือถ้าหนาวมากๆเย็นมากๆก็หาถุงเท้ามาสวมใส่นะครับพัดลมหรือแอร์ก็เปิดให้เบาๆนะหรือตั้งเวลาไว้อย่างแอร์เปิดไปที่25องศาใช่ไหมลูกแล้วก็ตั้งเวลาไว้สัก3ชั่วโมงก็ปิดนะหลังจากที่เรานอนเรียบร้อยแล้ว3ชั่วโมงก็ปิดนะครับแล้วอาจจะเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งไว้นะครับเปิดสายไว้เบาๆนะเพราะกลางคืนจะอากาศจะหนาวเย็นนะครับแต่อาจจะไม่มากถึงขนาดทางอีสานทางเหนือแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องเห็นใจสำหรับชาวกรุงเทพนะครับชาวกทมก็อากาศก็เริ่มหนาวน้ำก็เริ่มเย็นใช่ไหมลูกต่อไปเลยครับ1คลิกที่เมนูไฟล์เลือกเพจ Setup เรียบร้อยจะต้องไปต่อที่อีก1ส่วนครับไปดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับให้ไปที่ขั้นตอนนี้ต่อครับในส่วนของ Paper หรือกระดาษเลือกไซส์หรือขนาดของกระดาษนั่นเองบันทึกครับส่วน paper เลือกไซส์หรือขนาดของกระดาษบันทึกเลยครับด้านบนหมดเลย2บรรทัดไซส์หรือขนาดนะครับไซส์หรือขนาดส่วนเปเปอร์เลือกไซส์นะเท่านี้ก็ได้เพราะคุณครูแปลไว้นิดนึงไซส์ก็คือขนาดของกระดาษเปเปอร์ก็คือกระดาษนะภาษาอังกฤษเปเปอร์ภาษาไทยก็แปลว่ากระดาษไซส์ก็ขนาดนะครับไซส์ก็ขนาดเห็นไหมเราสามารถที่จะเลือกได้ที่ในส่วนของเปเปอร์ถ้านักเรียนสังเกตดีๆส่วนของเปเปอร์นะครับนักเรียนก็เข้าไปเลือกลูกศรแล้วเขาก็จะมีขนาดของกระดาษมาให้นักเรียนเลือกเยอะแยะมากมายนักเรียนก็ไปคลิกเลือกที่ A4 นะครับตรงนี้เราต้องทำหรือเราต้องปฏิบัติก่อนที่เราจะเริ่มทำการพิมพ์ครับ
เห็นไหมสายก็มี A3 A4 A5 โอ้เยอะเลยนะครับ B4 B5 Custom Size นะครับ Little Size Japanese Postcard เยอะแยะมากมายนะครับนักเรียนก็เลือกตามชิ้นงานที่นักเรียนต้องการออกมาจากนั้นอีกหนึ่งส่วนครับตรงนี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไม่เอ่ยให้เวลา1นาทีว่องไวนิดนึงครับเพราะว่าเนื้อหาวันนี้เรามีค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณครูพยายามให้นักเรียนบันทึกน้อยๆนะครับบันทึกน้อยๆว่องไวนะครับเรามีเวลาอีกประมาณ15นาทีในการบันทึกจากนั้นเราจะต้องไปทำการฝึกพิมพ์งานกันด้วยวันนี้นะคุณครูมีคำขวัญไม่ใช่คำขวัญลูกเป็นกลอนนะครับเป็นกลอนช่วงนี้ก็ใกล้กับวันสำคัญนะในเดือนธันวาทราบไหมลูกวันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้คุณครูจะมีกลอนเกี่ยวกับความวันพ่อแห่งชาติมาให้นักเรียนนั้นได้ลองฝึกพิมพ์ตามดูนะต่อกันเลยครับหลังจากที่นักเรียนไปเลือกขนาดของกระดาษหรือเลือกไซส์ของกระดาษเรียบร้อยแล้วต้องตรงนี้อีกนิดนึงครับในส่วนถัดมาก็คือในส่วนของระยะขอบให้ปรับตัวเลขตามต้องการแล้วกดที่โอเคนะครับส่วนระยะขอบให้ปรับตัวเลขตามต้องการแล้วไปกดที่โอเคตรงนี้ไม่ต้องบันทึกก็ได้ลูกตรงนี้ไม่ต้องบันทึกก็ได้เพราะว่านักเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องไปตั้งนะครับนักเรียนเลือก A4 พอจบนะครับพออ่ะต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อที่เราจะต้องเรียนรู้ที่ครูจะต้องมาแนะนำให้กับนักเรียนวันนี้ก็คือนี่ครับเห็นไหมเราจะสามารถจะตั้งค่าได้นะตรงนี้ให้ตัวหนังสือตัวแรกไปเริ่มที่ชิดกระดาษหรือห่างกระดาษมากแค่ไหนเราสามารถตั้งได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะตั้งมาให้เรียบร้อยตรงนี้เราไม่ต้องไปทำการปรับแต่งอะไรก็ได้นะลูกแล้วก็กดที่โอเคตกลงนะต่อไปครับในส่วนของการพิมพ์ข้อความกันบ้างบันทึกหัวข้อลงไป